สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายก็จะชวนทุกคนนะคะมาอัปเดตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่ตายได้ทำไว้นะทำไว้ในขวด 1,500 มล.นะคะตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นก็คือใช้น้ำสระนะคะแหล่งน้ำเดียวกันนะพอผ่านไปสักประมาณ4วัน5วันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงสีเขาเริ่มเปลี่ยนเลยนะคะผ่านไปแค่4ถึง5วันเองนะไต่ได้ทำคลิปสอนวิธีการทำอย่างละเอียดแล้วก็มีการอัปเดตให้ชมอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ชมก็สามารถย้อนกลับไปชมได้เลยนะคะเป็นคลิปที่ไต่เขียนหน้าปกไว้ว่าสอนวิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่างละเอียดนะคะซึ่งรูปหน้าปกนั้นก็จะเป็นรูปไต่กับน้องอลี่ลูกสาวนะคะที่เป็นหน้าปกนั้นนะลองไปเซิร์ชดูกันได้นะคะแล้วถัดจากนั้นก็เป็นการอัปเดตนะคะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ไต่ได้ทำนั้นผ่านไป 4-5 วันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะคลิปหลังจากนั้นอีกนะคะก็จะเป็นคลิปที่ไต่ต้องการให้สีของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมีสีเท่ากันสม่ำเสมอสีเหมือนกันทุกขวดนะคะแต่ปรากฏว่าในคลิปนั้นนะคะพอทำเสร็จแล้วไต่ตากแดดต่อเนื่องไปเนี่ยคลิปนี้ก็คือคลิปล่าสุดที่ไต่จะมาอัปเดตนะคะก็คือสีเขาไม่เหมือนกันนะคะก็จะมี2ขวดค่ะคือขวดนี้และขวดนี้นะคะที่สีเขาจะแตกต่างนะคะนอกนั้นเนี่ยสีเขาจะเหมือนกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 5ขวดเนี่ยสีเหมือนกันเลยก็คือจะออกแดงอมม่วงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่าเนาะเป็นแดงอมม่วงเลยอะค่ะน่าจะต้องเทใส่ภาชนะให้ดูเนาะต้องขออภัยด้วยนะคะนกก็เสียงดังด้วยนะนกเพียบเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะแดงอมม่วงนะคะเดี๋ยวจะเทให้ดูนี่เลยเท่านี้ก็น่าจะเห็นชัดเจนนี่ค่ะสีเขานะคะนี่สีสวยมากค่ะทุกคนพออยู่ในขวดแบบนี้มองยากนะคะพออยู่ในอาจจะเป็นเพราะขวดโดนแดดมันซีดไปด้วยเนาะพออยู่ในขวดใหม่ๆแบบนี้สีสวยเห็นชัดเจนมากนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวกรอกกลับคืนนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นสีลักษณะนี้นะแดงอมม่วงนะคะอมน้ำตาลเนาะสีเขาค่อนข้างเข้มค่ะส่วนขวดนี้นะคะเนี่ยไอตัวเนี้ยจะออกแบบสีแดงอมส้มค่ะทุกคนแดงอมส้มเนี่ยค่ะสีเขาก็จะอ่อนกว่าหน่อยว้ายล้มเลยนี่ค่ะออกอมส้มนะคะแบบนี้นี่นะคะสีเขาจะไม่เหมือนกันทั้งที่ต่ายมีการเทลงในกะละมังนะคะจริงๆแล้วจุดประสงค์คือต้องการให้สีเขาสม่ำเสมอนะทุกคนคลิปนี้ก็คือมาอัปเดตให้ชมกันตรงๆเลยนะคะว่าหลังจากที่ผสมในกะละมังแล้วเนี่ยนะคะสีเขาก็มีความแตกต่างกันอยู่นะก็คือจะเหมือนกันแค่5ขวดเท่านั้นเองนะคะนอกนั้นก็จะเป็นสีออกอมส้มแบบนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมีได้หลายสีนะใครทำได้สีอะไรนะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งนั้นเลยนะบางคนทำได้สีเขียวนะคะส่งคำถามมาถามว่าใช้ได้ไหมสีเขียวก็ใช้ได้นะคะคุณสมบัติก็คล้ายๆกันนะคะเหมือนกันเลยนะตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยประโยชน์เขาเยอะนะคะก็จะช่วยฆ่าเชื้อราที่ไม่ดีที่อยู่ในดินช่วยป้องกันหนอนป้องกันแมลงช่วยทำให้พืชผักเจริญเติบโตเร่งดอกเร่งผลนะคะก็ลองทำตามกันดูนะวันนี้ไต่มาอัปเดตให้ชมกันค่ะทุกขวดมีการเปลี่ยนแปลงหมดแล้วนะคะแล้วตอนนี้ทุกขวดก็อายุประมาณ25วันนำไปใช้งานได้แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต้องการให้เกิน21วันนะคะในการตากแดดเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะชัวร์ก็คือให้ตากแดดครบ1เดือนไปเลยก็ได้นะคะตัวนี้ของตายเนี่ย25วันแล้วตายก็เห็นว่าตะกอนเขาไม่ค่อยมีแล้วนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะนำไปใช้ได้แล้วค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะจุลินทรีย์ที่พาทำนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ